เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะที่เกี่ยวข้องกับเสาเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะซึ่งประธานอาเซียนนะคะจะต้องมีการจัดประชุมขึ้นปีละ2ครั้งค่ะโดยไทยนะคะจัดครั้งแรกไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีค่ะและครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดประชุมนะคะเพื่อสรุปผลการนำเสนอในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนในช่วงสิ้นปีค่ะซึ่งประเด็นนะคะที่ทุกประเทศให้ความสำคัญในปีนี้ค่ะก็คือการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบค่ะเพื่อนำไปสู่การลงนามในปีหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่51และการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสรุปความก้าวหน้างานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแต่ไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนซึ่งจะจัดจนถึงวันที่10กันยายนนี้ที่โรงแรมแชงกรีลาโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมในการร่วมมือกับสมาชิกพร้อมย้ำให้อาเซียนเตรียมความพร้อมใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์และก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราเผชิญกับสงครามทางการค้าหรือความขัดแย้งอื่นๆเราจะทำอย่างไรในการที่ทำให้อาเซียนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์ตรงนี้เพราะนั้นเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับหาช่องทางที่จะเพิ่มมูลค่าระหว่างกันให้ได้มากขึ้นนะครับต่อไปเพราะนั้นเราแก้ปัญหาโดยลำพังไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งแก้ไม่ได้แน่นอนมันต้องแก้ด้วยพลังของอาเซียนในการที่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของเราให้ไปวันข้างหน้าส่วนสาระสำคัญที่ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยให้ความสำคัญคือการประชุมอาเซบในวันที่ 7-8 กันยายนที่จะเร่งหาข้อสรุปให้ได้เพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้และตั้งเป้าหมายว่าจะนำไปสู่การลงนามในปีหน้าเพราะเมื่อมีผลบังคับใช้จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์มากจากการตลาดการค้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคนซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศอาเซบทั้ง16ประเทศในการหาทางออกร่วมกันและแสดงความยืดหยุ่นต่อกันให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลา3เดือนที่เหลืออยู่นี้ซึ่งเราจะมีการประชุมในช่วงระยะเวลา5วันนี้และอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเพื่อหวังว่าจะสามารถสรุปผลทั้งหมดได้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะแบ่งการประชุมเป็น3กลุ่มสำคัญได้แก่การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM ครั้งที่51การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบครั้งที่7และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน10ประเทศกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา10ประเทศแบบแยกรายประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐแคนาดาและรัสเซียค่ะและตลอดการประชุม5วันหลังจากนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์จะนั่งเป็นประธานการประชุมตลอดทั้ง5วันค่ะส่วนในวันนี้นะคะช่วงเช้าจะเริ่มด้วยการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนคณะมนตรีเขตการค้าเสรีและเขตการลงทุนอาเซียนและในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่51ค่ะ